ไปที่เชียงใหม่กันนะคะความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการทัวร์เชียงใหม่เมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพมื้อเย็นนะที่มีทั้งคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกมีคุณทักษิณ มีคุณเศรษฐานั่งร่วมโต๊ะกัน3นายกใช่มั้ยนายกคนปัจจุบันกับอดีตนายก2ท่านค่ะนี่ๆภาพนี้จริงๆมีคนไปตีความตำแหน่งการนั่งด้วยนะพี่จอยบอกว่าเนี่ยคุณทักษิณนั่งตรงกลางคุณเศรษฐานั่งขนับข้างมีอดีตนายกสมชายนั่งขนับข้างก็เหมือนกับแบบแปลว่ายังไงอะเหมือนเอ๊ะส่งนัยยะอะไรทางการเมืองหรือเปล่าคือจริงๆในทางข่าวที่ PPTV ได้มานะก็อาจจะหมายความว่าคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะให้คำแนะนำคุณเศรษฐาในฐานะที่เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะแล้วก็มีประสบการณ์มาก่อนนะคะก็ได้เห็นภาพนี้นะคือวันนี้นักข่าวก็เลยไปรอถามคุณทักษิณเลยว่าเมื่อวานอะที่นั่งทานข้าวกันอะท่านบอกอะไรนายกเศรษฐาไปบ้างอยากรู้ว่าคุยอะไรเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าไม่ได้คุยอะไรการเมืองเลยแค่ทักทายเฉยๆแต่วันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะของคุณทักษิณนะแต่ว่าเดี๋ยวไปไล่เรียงดูก่อนว่าวันนี้ไปไหนบ้างนะคะวันนี้ไปที่สวนสัตว์ไนท์ซาฟารีที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ว่าถ้าสังเกตนะคุณทักษิณถอดเฝือกอ่อนที่คอออกไปแล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยดูแจ่มใสค่ะหลายคนบอกดูแข็งแรงไหมนี่คือเดินคุณอุ้งอิงก็ไม่ต้องพยุงเลยนะค่ะเนี่ยค่ะคุณทักษิณเดินทางไปเที่ยวที่สวนสัตว์ไนท์ซาฟารีจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะกลับกรุงเทพนะคะลงจากรถปุ๊บก็มีคุณพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมายืนรอต้อนรับอยู่ที่ทางเข้าทีมข่าวสังเกตช่วงที่คุณทักษิณไปเที่ยวที่สวนสัตว์ไนท์ซาฟารีเหมือนท่านดูตื่นเต้นมากเลยอ่ะนี่นะคะคือมาเที่ยวมาชมสัตว์นี่ผมไม่ได้มานานไงก็ค่ะแล้วคนมารอต้อนรับก็เยอะทุกที่เลยดอกมงดอกไม้ดอกกุหลาบมีแฟนคลับเอามาให้เพียบเลยนะคะมาถึงจุดหนึ่งได้แวะชมสิงโตขาวแล้วมาจังหวะดีมากคือสิงโตขาวตัวเนี้ยคือไอ้เจ้าตัวเล็กอ่ะมันเพิ่งคลอดออกมาได้7วันเองพี่จอยสมาชิกใหม่นะคะคุณทักษิณก็เลยได้เข้าไปอุ้มนะคะแล้วทางสวนสัตว์ก็ขอให้คุณทักษิณตั้งชื่อให้หน่อยนี่เจ้าตัวเล็กเลยได้ชื่อว่าดิโอลี่คือหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมถึงชื่อต้องมีคำว่าโอลี่นะคือเหตุผลคือว่าปกติลูกสิงโตเวลาแม่คลอดลูกออกมาเนี่ยมันจะคลอดออกมาทีหลายตัวไงแต่ว่าแม่สิงโตตัวเนี้ยคลอดลูกมาเพียงตัวเดียวมันก็มีความพิเศษไงพี่จอยค่ะคือเหมือนกับออกมาแค่ตัวเดียวงั้นก็โอลี่ไปเลยนี่คุณทักษิณตั้งให้นะแล้วก็ได้เขียนหนังสือเยี่ยมชมให้กับสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีด้วยค่ะเนี่ยคือวันนี้ไปกับหลานๆด้วยนะคะคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ด้วยถึงภาพรวมของการเดินทางกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่3วันที่ผ่านมาคุณทักษิณบอกอบอุ่นนะดีใจคือ17ปีที่หายไปกลับมาก็คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนคิดถึงอาหารวัฒนธรรมคนเก่าๆบอกว่านี่เป็นธรรมชาติที่ทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นอยู่แล้วส่วนนักข่าวถามท่านมีแพลนจะกลับมาเร็วๆนี้ไหมสงกรานต์อ่ะสงกรานต์จะกลับมาหรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยก็ตั้งใจอยู่เพราะว่ามีความรักในวัฒนธรรมดังนั้นก็อยากจะกลับมานะคะเพราะว่าเขามีประเพณีรดน้ำดำหัวก็คงจะกลับมาพูดอย่างนี้คนในพื้นที่ก็รอต้อนรับกันอีกรอบนะคะ เดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวสงกรานต์กลับมาใหม่หรือเปล่านะแต่ว่าแน่นอนนักข่าวเนี่ยต้องถามคำถามนี้เลยเมื่อวานที่ไปนั่งทานข้าวกับนายกเศรษฐานะนี่คุณทักษิณให้กำลังใจอะไรนายกเศรษฐาบ้างแล้วเมื่อวานได้คุยอะไรกันบ้างไหมคุณทักษิณก็บอกว่าให้กำลังใจทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะว่างานวันนี้มันยากกว่าสมัยช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งอีกนะคือท่านก็อธิบายบอกว่ามันมีความซับซ้อนมันมีความยากกว่าเยอะแล้วฝ่ายการเมืองก็ต้องร่วมมือกันก็ต้องให้กำลังใจข้าราชการฝ่ายประจำและนักการเมืองก็ต้องร่วมมือกันเพราะว่ามันยากกว่าเดิมทีนี้มันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดราม่าต่างๆเกิดขึ้นเยอะนะในช่วงที่ท่านก็ไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจท่านทราบกระแสข่าวพวกนี้ไหมคือนักข่าวก็ไปถามนะคุณทักษิณบอกว่าดราม่ามันแปลว่าอะไรดราม่ามันแปลว่าเรื่องไม่จริงภาวะจิตใจคนถ้าภาวะจิตใจแย่มันก็แย่ตอนนี้ตนเองมีความสุขแล้วลองฟังช่วงนี้ดูค่ะภาวะจิตใจคนถ้าภาวะจิตใจแย่มันก็แย่มันก็ทำให้อย่างอื่นมันล้นได้ตอนนี้ใจดีเกิดว่าจะเป็นใจดีมีลูกสาวอยู่ใกล้ลูก3คนอยู่ใกล้หลาน7คนมันเป็นความสุขที่ใหญ่เพราะคนแก่วัย75แต่ภาพก็คืออบอุ่นน่ารักมากยังไงก็ผมเข้าใจและเห็นใจคนแก่วัย75ที่จากบ้านผมมาเป็นน้ำ
นะครับวันนี้กลับมาก็ใครไม่ชอบหน้าผมก็ต่างคนต่างอยู่นี่โอ้โหใครไม่ชอบหน้าผมก็ต่างคนต่างอยู่ค่ะคือดูท่านก็ไม่ได้สนกระแสดราม่าอะไรที่เกิดขึ้นเลยนะนี่ค่ะแล้วก็มีช่วงนึงที่นักข่าวสังเกตเห็นว่าช่วงที่คุณทักษิณพาครอบครัวกับหลานๆเที่ยวชมด้านในสวนสัตว์นะคะมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นี่ค่ะเดินตามอยู่นะคือมาดูแลความปลอดภัยท่านก็อยู่ตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ใช่คือท่านดูแลงานด้านความมั่นคงไงก็เลยไปดูแลในพื้นที่นะคะตลอดทั้ง3วันเลยคือคนก็เอาไปเชื่อมโยงพี่จอยท่านผู้ชมคือเราอย่าลืมว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็ถูกโยงกับคดีเว็บพนันอยู่ใช่ก็ยังเป็นศึกฝีกากีอยู่นะคะใช่คุณก็จับตาว่ามันมีนัยยะอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามีนัยยะอะไรทางการเมืองหรือเปล่านะคะคือท่านก็ยืนยันว่ามาดูแลความสงบเรียบร้อยแค่นั้นเอง